เชือกฟอกวันนี้นะคะนุดีจะใช้2สีนะคะสีหนึ่งจะเป็นด้านในแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นด้านนอกเข็มเนี่ยจะเป็นเบอร์ 4.0 แต่ว่าตัวเลขของดีหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนุดีจะถักเป็นฐานด้านในก่อนด้วยสีน้ำตาลนะคะเริ่มต้นด้วย24ห่วงโซ่นี่นะคะนุดีก็ได้24ห่วงโซ่แล้วจากนั้นเนี่ยให้เราถักคอทอในห่วงโซ่ที่2จากเข็มทั้งหมด3หลักนะคะในห่วงโซ่ที่2จากเข็มจากนั้นให้ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงอีกด้านนึงถึงอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะในห่วงโซ่สุดท้ายเนี่ยนุดีจะถักคอทอทั้งหมด6หลักนะคะโดยที่จะถักที่ด้านนี้3หลักแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น3หลักนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่วนโค้งของฐานกระเป๋านะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ6หลักในส่วนโค้งของกระเป๋าจากนั้นนุดีจะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้ถึงอีกด้านนะคะถึงหลักสุดท้ายเราจะถักคอทอ3หลักเพื่อที่จะบวกเพิ่มไปกับ3หลักแรกที่เราได้ถักไปแล้วก็จะรวมเป็น6หลักเหมือนอีกด้านนึงนะคะเมื่อได้3หลักแล้วให้เชื่อมต่อที่หลักแรกที่เราเริ่มต้นเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงก็คือการดึงทะลุเส้นใหม่ที่เรามีเลยจากนั้น1ห่วงโซ่ดึงให้แน่นนิดนึงแล้วก็ถักคอทอนะคะ2หลักลงไปในหลักแรกจากนั้นอีก2หลักที่เหลือนะคะเราก็จะถักคอทอลงไป3หลักนะดังนั้นเนี่ย3หลักของเราตรงนี้จะเพิ่มเป็น6หลักนะคะแล้วเราก็จะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปจนถึงอีกด้านนึงมาถึงส่วนโค้งอีกด้านแล้วนะคะใน6หลักของเราเราก็จะถัก2หลักลงไปในทุกๆหลักดังนั้น6หลักของเราจะเพิ่มเป็น12หลักนะคะแล้วก็ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปจนถึงอีกด้านนี่นะคะมาถึงอีกด้านแล้วที่เหลือ3หลักของเราแล้วก็จะถัก2หลักลงไปใน3หลักของเราก็จะได้ทั้งหมด6หลักเมื่อรวมกับ6หลักที่เราเริ่มต้นแถวเราก็จะได้ทั้งหมด12หลักในส่วนโค้งด้านนี้นะคะจาก
ากนั้นนะคะให้เราเลื่อนห่วงเชื่อมต่อกับหลักแรกเมื่อเราเลื่อนห่วงแล้วให้ถัก1ห่วงโซ่ดึงให้แน่นนิดหนึ่งจากนั้นถักคอทอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงให้จบในแถวที่3เลยนะคะจะไม่มีการเพิ่มหลักใดๆสำหรับแถวที่3นี้นะคะจบแถวที่3นะคะชิ้นงานเราก็จะออกมาประมาณนี้จากนั้นให้เราเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อกับห่วงโซ่แรกแล้วก็ให้เราถัก1ห่วงโซ่ดึงให้แน่นนิดหนึ่งนะคะจากนั้นถักคอทอ1หลักในห่วงโซ่แรกแล้วถักคอทอ2หลักในห่วงโซ่ที่2นั้นถักคอทอ1หลักในหลักที่3แล้วก็หลักที่4ให้ถักคอทอ2หลักนะคะจากนั้นหลักที่5ให้ถักคอทอ1หลักและหลักที่6ถักคอทอ2หลักนี่นะคะ6หลักแรกของเราเราจะถักสลับแบบนี้จากนั้นที่เหลือเราจะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะ1หลักต่อ1ห่วงที่เราจะถักคือเราจะถักทั้งหมด22หลักนะคะนี่นะคะนุดีก็ได้ทั้งหมด22หลักทีนี้เนี่ยในหลักที่23นุดีจะถัก2หลักนะคะ2หลักในหลักที่23และหลักที่24ถักคอทอ1หลักจากนั้นหลักที่25นุดีจะถัก2หลักนะคะหลักที่26คอทอ1หลักแล้วก็27นะคะหลักที่27ถักคอทอ2หลัก1หลักคอทอในห่วงโซ่ที่28 2หลักคอทอในห่วงโซ่ที่291หลักคอทอในห่วงโซ่ที่30 2หลักคอทอในห่วงโซ่ที่31 1หลักคอทอในห่วงโซ่ที่32 2หลักคอทอในห่วงโซ่ที่33จากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปในอีก22ห่วงโซ่ถัดไปถักมาจนเหลือ5หลักสุดท้ายนะคะในหลักแรกถักคอทอลงไป2หลักในหลักที่2ให้ถักคอทอ1หลักหลักที่3ถักคอทอ2หลักหลักที่4ถักคอทอ1หลักและหลักที่5นะคะหลักสุดท้ายถักคอทอ2หลักจากนั้นเลื่อนห่วงเชื่อมต่อที่หลักแรกของแถวและให้ถัก1ห่วงโซ่เพื่อเริ่มแถวที่5จากนั้นให้ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงให้จบในแถวที่5นะคะ
จะไม่มีการเพิ่มหลักใดๆสำหรับแถวที่5นะคะนี่นะคะจบแถวที่5นะคะเชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นถัก1ห่วงโซ่ดึงให้แน่นนิดนึงแล้วก็ถักคอทอนะคะ2หลักเราจะถักคอทอ2หลักนะคะใน5หลักแรกของแถวที่6นะคะดังนั้น5หลักแรกเราจะมีเพิ่มมาเป็น10หลักนะคะจากนั้นถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปอีก31หลักนะคะนี่นะคะหนูดีก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงมาจนได้31หลักแล้วทีนี้เนี่ยใน8หลักถัดมานะคะหนูดีจะถักคอทอ2หลักต่อ1ห่วงใน8หลักนี้นะคะนุ่นดีก็จะเพิ่มจาก8หลักเป็น16หลักนะคะทีนี้เราจะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปอีก31หลักนะคะตอนนี้นะคะนุดีก็เหลือ3หลักสุดท้ายนะคะ3หลักสุดท้ายเนี่ยนุดีจะถักคอทอ2หลักต่อ1ห่วงไปนะคะจะเพิ่มเป็นจาก3หลักเป็น6หลักนะคะจบแถวที่6นะคะเลื่อนห่วงเชื่อมต่อที่หลักแรกเลยถัก1ห่วงโซ่จากนั้นเนี่ยแถวที่7ถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะจากนั้นก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวที่7นะคะถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ตัดปลายใหม่นะคะแต่ว่าเราจะเหลือปลายให้ยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเย็บติดกับตัวงานของเรานะให้เราทำนะคะอีกแผ่นหนึ่งนะคะโดยที่เป็นอีกสีหนึ่งหรือว่าถ้าใครชอบเป็นสีเดียวกันก็สามารถทำเป็นสีเดียวกันได้นะคะของนุ่งดีเนี่ยสีน้ำตาลจะเป็นด้านในแล้วก็สีเขียวสดใสนี่จะเป็นด้านนอกนะคะมาต่อที่เมื่อกี้นะคะถักถึงแถวที่7แล้วเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นถัก1ห่วงโซ่ดึงให้แน่นนิดนึงนะคะถักคอทอ1หลักนะคะในหลักแรกถักคอทอ1หลักในหลักที่2คือให้เราถักคอทอ1หลักในทุกๆหลักให้จบแถวที่8นะคะไม่มีการเพิ่มหลักใดๆ
นี้นะคะหนูดีก็จบในแถวที่8นะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่9ด้วยการถักคอทอในหลักแรกเลยนะคะเราจะไม่มีการเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะเราจะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงทับไปเลยในแถวที่9ให้เราใช้เข็มกลัดหมายไว้นะคะในหลักแรกของแถวที่9เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงนะคะจนกว่าเราจะกลับมาถึงเข็มกลัดของเรานะคะนี่นะคะนุ่นดีก็มาจนถึงเข็มกลัดแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่มีการเชื่อมต่อแถวดังนั้นนุ่นดีก็จะถักคอทอนะคะลงบนเข็มกลัดของนุ่นดีแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการเริ่มในแถวที่10ไปเลยนะคะก็จะไม่มีการเชื่อมต่อให้เราเห็นลายกระเป๋าเราก็จะดูเรียบมากขึ้นนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้นุ่นดีก็ถักในแถวที่10นะคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปเช่นเดิมนะคะไม่มีการเพิ่มหลักแล้วตอนนี้นุ่นดีจะดึงไหมให้ยาวนิดนึงแล้วก็นุ่นดีจะมาใส่พลาสติกด้านในนะคะสำหรับฐานกระเป๋าเพื่อที่ฐานเราจะแข็งแรงมากขึ้นนะคะนุ่นดีใช้เป็นแผ่นรองจานแบบพลาสติกนะคะก็คือจะสามารถตัดง่ายกะขนาดง่ายนะคะนี่นะคะเมื่อเราเย็บสำหรับทั้ง2แผ่นประกบกันแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนุดีจะมาต่อในแถวที่10ของนุดีนะคะคือถักต่อจากเมื่อกี้คอทอ1หลักต่อ1ห่วงขึ้นไปเรื่อยๆจนได้จำนวนที่นุดีต้องการนะคะจากแถวที่10เมื่อกี้นับขึ้นมาจนถึงแถวที่42นะคะนี่นะคะนุดีก็จะจบตรงนี้เพราะว่าเข็มกลัดนุดีอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งนับขึ้นมาแล้วก็ตรงกันก็เลื่อนห่วงนิดนึงเพื่อที่ตัวงานจะเนียนมากขึ้นถัก1ห่วงโซ่เป็นอันจบตรงนี้นะคะสำหรับวิธีการถักสายกระเป๋าและพวงกุญแจดอกไม้แบบนี้นะคะนุดีมีลิงก์อยู่ใต้คำบรรยายของวิดีโอนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้หรือว่าคลิกเข้าไปในช่องของนุดีนะคะก็จะเจอวิดีโออยู่ในช่องของนุดีนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็มาแชร์ผลงานกันได้ในเพจของนุดีนะคะลิงก์ของเพจ Facebook จะอยู่ในคำบรรยายของวิดีโอเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ